นะฮะตอนนี้คุณเอกอยู่กับเราในสายนะครับเรื่องที่บอกว่าเฮ้ยน้องไปกับพี่ไหมประสบการณ์ของน้องสาวครับเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อประมาณสัก6เดือนที่ผ่านมาณยังถนนเส้นหนึ่งในจังหวัดโคราชนครราชสีมาครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรตอนนี้ตัวของเอกอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับเอกสวัสดีครับพี่ป๋องครับโอ้เสียงเอกดีมากเลยอ่ะเสียงครุ้มเสียงใหญ่เสียงดังฟังชัดเลยฮะนะครับเอกตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้ผมโทรจากตรงแถวๆท่าพระครับพี่และสัญญาณพี่ที่ไปถึงเอกชัดเจนไหมครับก็ชัดเจนครับชัดเจนนะแล้วก่อนหน้านี้เอกฟังเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับช่องทางหลักเลยครับ YouTube The Shock 13ครับฮะแล้วเมื่อกี้ที่ฟังมาสัญญาณของนักเล่าท่านอื่นสัญญาณฟังรู้เรื่องไหมครับก็ชัดเจนครับพี่ป๋องครับชัดเจนดีนะพี่พยายามจะเช็คถามหน่อยเป็นการรีเช็คไปในตัวด้วยนะว่าออกอากาศไปสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างชัดเจนดีนะชัดเจนดีครับฮะแล้วตอนนี้เอกอยู่อาคารครับตอนนี้ผมทำงานอยู่ครับพี่ทำงานบนคอนโดอยู่พี่ไม่รบกวนเวลานะไม่รบกวนครับอ้าวได้เลยเอกครับถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยประสบการณ์จากน้องสาวที่เจอเมื่อ6เดือนนะที่ถนนเส้นหนึ่งที่โคราชที่เราบอกว่าเฮ้ยน้องไปกับพี่ไหมเหตุการณ์ทั้งหมดที่น้องสาวเจอมาเป็นอย่างไรครับเอกคือย้อนไปเมื่อ6เดือนครับพี่ป๋องฮะตัวน้องสาวผมเองเนี่ยเขาประกอบอาชีพเป็นพนักงานพยาบาลฝึกหัดนะครับพี่แล้วคราวนี้พอเขามีวันหยุดประมาณ4วัน5วันเนี่ยครับเขาก็คุยกันกับแฟนว่าโอเคเดี๋ยวไปเที่ยวกันไปจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันก็ไปเที่ยวกันสถานที่ที่ไปก็แน่นอนฮะว่าเป็นโคราชแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็ขี่รถกันออกมาจากที่พักครับคือขี่มาเนี่ยมันจะเป็นเนินบนเขาขึ้นมาสูงๆเลยคือทะเลาะอะไรกันไม่รู้แหละวันนั้นน่ะคือขี่รถออกมาแล้วก็ทะเลาะกันบนรถนะครับช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยก็คือประมาณ1:00-1:00กว่าแล้วพี่ออกมาทานข้าวกันข้างนอกแล้วก็ทะเลาะกันแล้วก็หลังๆนี่ทะเลาะกันรุนแรงเลยถึงขั้นที่แบบด่ากันด้วยคำหยาบคายจะลงไม้ลงมือกันก็โอเคก็น้องสาวผมก็บอกว่าถ้ามึงเป็นแบบเนี้ยไม่ทนละจะเลิกก็เลิกอะไรสุดท้ายผู้ชายก็เหมือนไม่ง้อครับก็บอกก็แล้วแต่ก็เลิกก็เลิกก็แล้วแต่คราวนี้น้องสาวผมพอได้ยินอย่างเนี้ยครับพอเห็นว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยแข็งข้อแล้วเหมือนกับไม่ยอมง้อไม่ยอมขอโทษอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประชดด้วยการเปิดประตูรถเก๋งอ่ะบอกให้ผู้ชายจอดแล้วก็เปิดประตูรถเก๋งลงเดินเลยคือสองข้างทางมันเป็นเขาอะพี่แล้วมันเป็นแบบป่าสองข้างทางคือถ้าอารมณ์ดีๆไม่ทะเลาะกันอะน้องผมไม่กล้าทำแบบนั้นแน่นอนผมเองผมเป็นผู้ชายผมก็ไม่กล้าพี่ก็ลงเดินมาผู้ชายก็บอกเออโชคดีนะอะไรเงี้ยแล้วก็ขี่รถไปเลยฮะเอาไม่ง้อเอาไม่ง้อน้องด้วยไม่ง้อครับขี่รถหนีไปเลยแล้วตอนมัน1:00-2:00แล้วนะใช่เฮ้ยมันไม่มีรถวิ่งผ่านสักคันเลยครับช่วงเวลานั้นน่ะที่น้องผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันไม่มีรถผ่านสักคันเลยแล้วน้องอ่ะเดินมาคนเดียวเดินมาคนเดียวครับระหว่างเดินแบบเซ็งๆมาอย่างเงี้ยแฟนก็บอกเลิกโน่นนี่นั่นก็เดินลงมาเรื่อยๆครับคราวเนี้ยครับพอมันอยู่บนเนินเขาอ่ะพี่มันอยู่บนที่สูงอ่ะครับมันจะมองเห็นข้างล่างหมดเลยมันจะเห็นไกลๆเลยก็ปรากฏว่าน้องสาวผมมองมาเห็นมีไฟแดงๆอยู่ไกลๆเลยก็คิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเขตในเมืองละเดินไปตรงนั้นมันก็น่าจะเป็นเมืองละล่ะก็เดินไปเรื่อยพยายามเดินที่จะไปหาแสงสว่างตรงนั้นที่มองเห็นนะฮะระหว่างเดินไปครับพี่มันมีเสียงผู้ชายดังมาจากข้างหลังบอกเฮ้ยน้องมาเดินทำอะไรอยู่คนเดียวตรงนี้อ่ะพอน้องผมหันกลับไปอะครับพี่ปรากฏว่ามันมีรถกระบะอยู่คันหนึ่งสีขาวกระบะตู้ทึบประพัดพี่ก็เห็นมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิง อยู่ในรถอะครับพี่เขาก็ถามว่าน้องมาเดินทำอะไรอยู่คนนี้คนเดียวดึกดื่นเนี่ย
น้องผมก็บอกอ๋อทะเลาะกับแฟนมาแฟนบอกเลิกอะไรเงี้ยก็เดินไปเรื่อยๆคราวนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นมาขึ้นรถพี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปส่งในเมืองครับคราวนี้พอมองเข้าไปครับก็เห็นมีผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยเขามาเป็นคู่ผัวเมียครับน้องผมก็บอกไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยก็เป็นในเมืองแล้วเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงขอบคุณมากแล้วกันพี่คือในใจอะครับก็ไม่อยากขึ้นรถคนแปลกหน้าด้วยแหละมันกลางค่ำกลางคืนด้วยฮะก็คิดว่าเดินคนเดียวน่าจะเวิร์กสุดเพราะมันเห็นแสงไกลๆแล้วว่าโอเคตรงนั้นเป็นเขตในเมืองละก็เดินไปเรื่อยๆแล้วรถกระบะคันนี้ก็ขี่ผ่านไปฮะพอเดินไปได้ประมาณ10-15 นาทีครับพี่มันมีเสียงดังขึ้นมาอีกครับเฮ้ยน้องมาทำอะไรเนี่ยเพราะหันกลับไปแล้วพี่ป๋องมันเป็นรถกระบะคันเดิมเฮ้ยจริงอ่ะสีเดิมครับคนพูดคนเดิมเฮ้ยคันนี้เขาก็หันไปมองครับเขาก็จำได้บอกเอ้าพี่คนเมื่อกี้นี่คิดในใจก็สงสัยว่าอ๋อคงลงไปแล้วก็ไปวนขึ้นเขามาใหม่แล้วก็มาหาจะมารับอะไรเงี้ยครับเขาก็คิดในเชิงนี้ก่อนแล้วน้องผมบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูเดินไปใกล้จะถึงแล้ว10 นาทีก็น่าจะถึงบอกโอเคงั้นน้องโชคดีแล้วกันนะเดี๋ยวพี่ไปก่อนพอแล้วก็บักคันนี้ขี่ผ่านน้องสาวผมไปน้องผมก็เดินไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วระหว่างเดินน่ะพี่มันมีความรู้สึกแบบเอ๊ะในใจอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอที่ตัวเองเดินมาแล้วจะไม่รู้ว่ารถมาข้างหลังครับคืออย่างน้อยๆมันต้องได้ยินเสียงเครื่องยนต์เปล่าวะครับมันต้องมีแสงไฟจากหน้ารถสาดมาจากทางด้านหลังเปล่าวะถูกก็พยายามหาครับอะไรมาหักล้างอ่ะครับเพราะตอนนั้นเริ่มกลัวแล้วครับระหว่างที่กำลังเดินไปแล้วก็คิดไปพี่เฮ้ยน้องมาทำอะไรตรงนี้อ่ะครับคันนี้คือไม่หันแล้วพี่เฮ้ยครับมันเป็นเสียงเดิมอ่ะพี่เฮ้ยพอคันนี้ไม่หันนะพี่เสียงมันก็ดังไล่หลังมาเฮ้ยน้องมาทำอะไรตรงนี้อ่ะน้องน้องคันนี้คือหลังจากน้องผมไม่หันปุ๊บเกียร์หมาทันทีพี่วิ่งสับสับวิ่งสับตีนแตกละสับกันระเบิดระเบ้อฮะระหว่างนั้นก็วิ่งไปเพื่อที่จะไปหาไอ้แสงไฟที่มันมองเห็นไกลๆอ่ะให้ไวที่สุดเพราะตรงนั้นมันอยู่ท่ามกลางความมืดด้วยครับคราวนี้ก็วิ่งไปก็เข้าใกล้ไปเรื่อยๆเข้าใกล้ไปเรื่อยปรากฏว่าพอไปถึงแสงไฟตรงนั้นนะครับหลอนครั้งที่สองก็คือไอ้ที่มองเห็นแสงไฟระยะไกลๆครับพี่ป๋องที่คิดว่าเป็นเขตในเมืองอ่ะปรากฏว่ามันไม่ใช่ฮะเอ้ามันเป็นไฟท้ายรถกระบะคันสีขาวตู้ทึบเฮ้ยที่เสียหลักแล้วก็อัดก๊อปปี้กับต้นไม้ใหญ่ข้างทางครับพี่ป๋องจริงเหรอใช่พี่พอไปถึงตรงนั้นนะพี่หนึ่งมันก็กลัวแต่สองก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกจะวิ่งผ่านตรงนั้นไปมันก็ยังไงอ่ะคือคนมันประสบอุบัติเหตุแต่พี่ถ้าไม่ช่วยเหลือมันก็คล้ายกับความรู้สึกในใจฮะพี่ก็เลยสุดท้ายเอาไงดีวะครับไอ้ที่เพิ่งเจอมาตะกี้ก็ยังไม่หายหลอนเลยแล้วมาเจอต่อหน้าอีกครับสุดท้ายก็กดไปที่เบอร์191แล้วก็เบอร์แอมบูแลนซ์พยายามโทรประสานงานว่าเนี่ยมีอุบัติเหตุตรงนี้นะตรงนี้นะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนพื้นที่ก็เลยบอกไม่ถูกว่าไอ้จุดเกิดเหตุเนี่ยมันอยู่บริเวณไหนของเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วตัวเองก็แจ้งไปแล้วว่าทางแอมบูแลนซ์เนี่ยเขาขอเบอร์โทรติดต่ ถ้าเขาขอเบอร์โทรติดต่อไปแล้วน้องผมไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแอมบูแลนซ์อาจจะมาแล้วหาไม่เจอก็ได้ว่าพิกัดตรงไหนสุดท้ายทำไปทำมาครับทั้งกลัวทั้งอะไรก็ต้องอยู่รอครับ อยู่ตรงจุดเกิดเหตุแหละครับครับซึ่งน้องผมก็เดินเข้าไปเชิงเงื้อดูครับ
ึ่งมันชัดเจนที่สุดเลยพี่ป๋องฮะครับด้านในเนี่ยมันเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคนที่ทักน้องผมเมื่อกี้แหละเหรอใช่พี่เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคือลักษณะครับครับมันมีผู้หญิงอ่ะอัดก๊อปปี้เออคือประตูฝั่งด้านซ้ายของคนขับอ่ะครับมันอัดเข้ากับต้นไม้อืมแล้วก็ของผู้ชายเนี่ยคือหัวเหมือนหัวกับกระแทกกับกระจกออกมาจนศีรษะเนี่ยโผล่ออกมาข้างนอกอ่ะครับครับตรงประตูฝั่งคนขับครับแล้วภาพที่เห็นก็คือมันมีเลือดหยดออกมาทางใบหน้าหยดตามเส้นผมตรงปลายนิ้วหยดติ๋ง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 อย่างเงี้ยครับพี่แล้วก็สุดท้ายทำไงดีก็เลยทิ้งระยะห่างไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเจออะไรอีกก็พอระหว่างรอครับแอมบูแลนซ์ก็ยังไม่มาตำรวจก็ยังไม่มาคือหนึ่งคนกับสองศพอ่ะพี่มันอยู่ด้วยกันตรงนั้นอ่ะคนเดียวอ่ะก็ภาวนาให้มาไวๆหน่อยแล้วก็โทรไปอีกอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะกว่าจะไปถึงโอ้โหทีเนี้ยนานอยู่นะก็ไม่รู้ทำไงระหว่างรอพี่ป๋องครับมันมีโทรศัพท์ดังพี่ในรถอ่ะครับแต่ไอ้ที่โชคร้ายก็คือว่าไอ้โทรศัพท์ตรงนั้นอ่ะมันอยู่บนคอนโซลด้านหน้าตรงฝั่งที่ผู้หญิงเขาถูกอัดก๊อปปี้อยู่ครับซึ่งจะอ้อมไปฝั่งโน้นไปหยิบโทรศัพท์ก็ไม่ได้อีกทำได้ก็คือต้องเอื้อมมือจากทางฝั่งที่ผู้ชายครับพี่ที่เสียชีวิตอ่ะล้วงมือจากฝั่งเนี้ยเพื่อไปถึงฝั่งหนูน่ะเพื่อเลี้ยงล้วงโทรศัพท์อ่ะครับโทรศัพท์มันก็ดังมันมีคนโทรเข้าอ่ะครับครับพอเอื้อมไปเหมือนว่าอีกนิดเดียวจะถึงอ่ะพี่เอื้อมไปอีกนิดเดียวจะถึงครับในใจก็กลัวว่าเฮ้ยเผื่อไอ้สองคนนี้มันลุกขึ้นมามันอะไรมาอย่างเงี้ยเขาก็กลัวอย่างนั้นไงน้องสาวผมอ่ะพอเอื้อมไปปุ๊บสุดท้ายคว้าโทรศัพท์ได้ฮะครับก็กดมากดโทรศัพท์รับครับแล้วคราวนี้ก็พอกดรับปุ๊บแบบมันมีเสียงผู้ชายว่าฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยถึงไหนแล้วอะไรแล้วประมาณเนี้ยครับคือยังไงอ่ะก็ไม่รู้จะพูดยังไงด้วยนะน้องสาวผมอ่ะก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้หนูอยู่กับเจ้าของเครื่องนะตอนนี้เจ้าของเครื่องไม่ค่อยสะดวกประสบอุบัติเหตุอยู่ตัวเองก็ไม่กล้าบอกว่าไอ้เจ้าของเครื่องเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรพี่คันนี้ก็คือว่าผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าขอผมคุยกับเขาหน่อยได้ไหมจะคุยยังไงก็ใช่พี่แล้วเอาไงดีวะบอกยังไม่สะดวกพี่เพราะว่าตอนนี้รถแอมบูแลนซ์กำลังมาอะไรเงี้ยมารับเขาไปโรงพยาบาลอาจจะยังไม่สะดวกตอนนี้บอกไม่เป็นไรงั้นน้องช่วยเปิดลำโพงให้หน่อยก็ได้แล้วให้เขาพูดกับผมเอาละทีเนี้ยมันจะพูดกันยังไงอะพี่มันจะทำยังไงวะเนี่ยแล้วสุดท้ายก็คือว่าเขาก็เปิดลำโพงอะครับแล้วก็ไปแนบหูผู้ชายอะพี่ครับผมที่ก็นอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นอะพอครับคือน้องผมได้ยินเสียงเปิดลำโพงนะได้ยินเสียงผู้ชายปลายไอ้ต้นสายอะโทรมาได้ยินประมาณว่าอ๋อเออเป็นไรมากมั้ยน่ะเฮ้ยหนักเลยเหรอเฮ้ยยังไงอยู่ตรงไหนเดี๋ยวให้คนไปรับโน่นนี่นั่นพอจังหวะนั้นนะครับพี่มันรถแอมบูแลนซ์มาถึงพอดีพอมาถึงครับแอมบูแลนซ์บอกว่าเขาเหมือนเขาทำยังไงไม่รู้นะแต่เขาบอกว่าสองคนเนี้ยเสียชีวิตมาประมาณ1ชั่วโมงกว่าครับแล้วคราวนี้ก็คือโทรศัพท์เขาก็ยังแนบไว้อยู่ตรงนั้นนะเปิดลำโพงไว้คราวนี้
ผู้ชายต้นสายครับเขาบอกว่าครับน้องพี่ขอบใจน้องมากนะที่ให้พี่คุยกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเฮ้ยเขาเสียน้องผมนี่เหวอเลยพี่เหวอเขาเสียไปแล้วเขาเสียไปชั่วโมงกว่าแล้วพี่ใช่คุยอะไรอ่ะซึ่งข้อมูลอ่ะมันไม่สอดคล้องมันโคตรย้อนแย้งกันมากน้องผมเจอกับตัวก็เจอครับแอมบูเลนต์มาบอกว่าเสียชีวิตไปชั่วโมงกว่าแล้วเออแล้วมาบอกว่าไอ้คนเนี้ยคุยกับเขาดูเรื่องครับซึ่งมันไม่ตรงกันมันโคตรย้อนแย้งเลยพี่เออก็คือหลังจากนั้นนะครับครับแอมบูเลนต์เขาก็คล้ายๆว่าเอาศพเนี่ยขึ้นรถไปแฟนผมยังไม่รู้ทำไงครับไอ้น้องสาวผมยังไม่รู้ทำไงก็โทรบอกให้แฟนกลับมารับหน่อยอะไรเงี้ยแฟนก็วนรถกลับมาครับพอวนรถกลับมาปุ๊บพี่แฟนไอ้น้องสาวผมก็ถามบอกว่าทำไมไม่จอดช่วยเหลือไอ้คนที่คันที่เกิดอุบัติเหตุคันเนี้ยครับเพราะว่ามันถ้าเสียเมื่อตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยยังไงแฟนที่ขับรถทิ้งเขาไว้ไปก็ต้องเจอไงพี่ถูกทำไมปล่อยให้เขามาเจอเหตุการณ์อะไรก็ไม่รู้ครับสุดท้ายแฟนบอกว่าไอตอนที่มาเนี่ยบอกว่าเห็นรถอ่ะมันพลิกตกอยู่ข้างทางแล้วก็เห็นมีผู้ชายกับผู้หญิงคู่ผัวเมียคู่นึงโบกรถเขาแล้วก็ขึ้นรถไปกับเขาครับคือแฟนน่ะไอ้แฟนน้องสาวผมอ่ะบอกว่ารับคู่เนี้ยไปส่งในเมืองพอไปส่งเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บอ่ะเหมือนกับว่าคู่ผัวเมียคู่เนี้ยพี่เขาบอกเขาลืมโทรศัพท์บนรถขอยืมรถไอ้ขอยืมโทรศัพท์โทรหาเท่าแก่หน่อยได้ไหมว่ารถเกิดอุบัติเหตุซึ่งไอ้เบอร์โทรที่เขาใช้โทรออกอ่ะใช้โทรศัพท์แฟนของน้องสาวผมโทรออกมามันเป็นเบอร์เดียวกันกับไอ้ที่น้องสาวผมอะกดรับน้องสาวผมมาจำได้เบอร์มันคุ้นมากครับก็คือมันตรงกันคนละอย่างอะพี่เบอร์ที่โทรมาเครื่องที่น้องสาวผมรับอะน้องสาวผมจำได้คือเบอร์มันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับพี่เป็นเบอร์ของของเท่าแก่ครับเท่าแก่รถอ่ะเท่าแก่เจ้าของรถอ่ะครับแล้วเขาก็เลยสงสัยว่าถ้าผู้ชายคนนี้เสียชีวิตมาชั่วโมงกว่าแล้วอ่ะครับแล้วไอ้เบอร์เนี้ยมันไปมีรายการโทรออกกับโทรศัพท์ของแฟนเขาได้ยังไงซึ่งมันตรงกันนะครับครับแล้วก็ไอ้ตรงนั้นอ่ะตรงจุดเกิดเหตุอ่ะมันมีรอยล้ออ่ะครับที่เหยียบเลือดเขาไปอ่ะครับมันเหยียบเลือดเขาไปอ่ะคราวนี้มันมีความเชื่อแบบนี้พี่ผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะเขาบอกว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุตายโหงใหม่ๆเนี่ยพี่เขาจะไม่รู้ตัวว่าเขาตายรถคันไหนที่เหยียบเลือดเขาล้อแรกอ่ะจะไปกับคันนั้นเลยพี่อ๋อก็คือแฟนของน้องสาวเรานั่นแหละใช่ครับผมที่เป็นคนโทษนะเหยียบเลือดเขาเป็นคันแรกใช่ครับพี่เพราะตอนนั้นมันไม่มีรถวิ่งเลยครับเพราะตอนที่ไอ้น้องไอ้แฟนของน้องสาวผมขี่มามันก็ไม่มีรถเลยอ๋อเขาก็ยืนยันกันอย่างนี้ว่าไม่มีครับมันก็เรื่องประมาณนี้ครับพี่ป๋องฮะโอ้โหโอ้โหฟังแล้วแบบลุ้นระทึกมากเลยเอกอ่ะนี่คือมันเริ่มต้นจากเหตุการณ์ของแฟนน้องสาวของเรากับแฟนทะเลาะกันครับจุดเริ่มต้นจากทะเลาะกันคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากทะเลาะกันนะมีปากมีเสียงกันแล้วก็ผู้หญิงนะฮะลงจากรถนะฝ่ายชายก็ไม่ง้อด้วยนะฮะไปเลย
ระหว่างที่ลงจากรถในช่วงนั้นประมาณสักตีหนึ่งตีสองนั่นเองเนาะนะครับผมเข้าใจฟิลนี้ว่าฟังเพราะว่าที่ผมเข้าใจฟิลนี้แล้วก็อารมณ์นี้นะแต่ผมไม่เคยเจอแบบน้องสาวของเอกนะอันนั้นมันก็จะแบบมันก็จะโหดนะนะถ้าผมเจอแบบนั้นว่าผมเจอแบบว่าช็อกน้ำลายฟูมปากไปเลยนะหัวเหอะผมคงตั้งไปหมดแล้วนะครับแต่ผมเข้าใจฟิลนี้ว่าเวลาที่ผมเคยแต่ก่อนมีแฟนนะแฟนก็เด็กกว่าผมเยอะเลยตอนนั้นจำได้แล้วก็จะเป็นเด็กเขาจะเป็นเด็กขี้งอนเอาแต่ใจตัวเองเลยแบบนี้ครับผมจำได้ว่าผมอ่ะเคยพาไปพัทยาแบบนี้แหละนะเพื่อที่จะไปพักค้างอ้างแรมนี่แหละครับนะระหว่างที่ไปเนี่ยหัวขึ้นทางด่วนไปเอกหัวฝั่งนะฮะระหว่างนั้นมันก็โอเคดีอ่ะแต่ว่าระหว่างที่นั่งรถกันไปคุยกันไปยังไงก็ไม่รู้นะพอไปถึงพัทยานะไปถึงพัทยาพอดีผมไปได้คอนโดของน้องรู้จักกันนะครับไปถึงพัทยาเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็ดีเอกหัวฝั่งแต่พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะด้วยความก็เป็นเด็กเนาะนะทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมว่าจำไม่ได้เพราะมันนานมากละปรากฏว่าน้องคนเนี้ยนะฮะที่แต่ก่อนเขาเป็นแฟนผมเนี่ยเขาก็หุนหันพลันแล่นน้องเอกก็ฟังเขาลงจากรถแล้วเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบน้องของเอกนี่แหละนะครับแต่เขาไม่ได้เจอแบบนี้นะเขาไม่ได้เจอแบบที่น้องเอกเจอนะแต่ฟิลเนี้ยเข้าใจเลยว่าทะเลาะกันเสร็จเราก็ไม่ง้อเอกพี่ก็ไม่ง้อพี่ก็แบบรู้สึกมันเป็นเรื่องทะเลาะที่มันไร้สาระเราก็ไปแล้วตอนก็ดึกด้วยนะเขาก็ลงจากรถเราแล้วเขาก็เดินแต่พี่อ่ะไม่เหมือนกับแฟนของน้องสาวเอกเว้ยของพี่อ่ะสักพักหนึ่งอ่ะพี่ทำใจไม่ได้ไปเอกพี่ก็ตัดสินใจเอาวะย้อนรถกลับไปรับน้องดีกว่าคือตอนนั้นสถานการณ์มันดูอึมครึมมากแล้วเมื่อดูน่ากลัวกับสถานที่ตรงนั้นด้วยเพราะเป็นพัทยาและที่พักเป็นคอนโดบนเขาเอกนะครับพี่ก็รู้สึกไม่เอาอ่ะต่อให้ทะเลาะกันยังไงขอกูวนแล้วก็ไปรับก็แล้วกันวะแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันอีกทีนึงก็วนกลับมาน้องเดินไปทั้งไกลแล้วนะเดินไปทั้งไกลแล้วแล้วพี่ก็เดินแล้วพี่ก็ขับรถมาแล้วก็เอ้ยโอเคอยู่ถ้างั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะทะเลาะกันหรือจะคบจะเลิกกันไม่รู้ล่ะแต่ขึ้นรถมาก่อนก็แล้วกันนะตรงนี้มันอันตรายแล้วพี่ก็ไปพี่อะไรเข้าใจความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเริ่มต้นเรื่องราวของความน่ากลัวสยองขวัญทั้งหมดในวันนี้เนี่ยที่ฟังจากเอกนะมันเริ่มต้นจากแค่ชายหญิงทะเลาะกันเองนะทะเลาะกันเองแล้วเป็นการทะเลาะเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้อ่ะจนนำพาใหน้องของเอกน้องสาวคนนี้เจอเหตุการณ์ที่แบบโหหนักมากเลยอ่ะหนักจริงโอ้หนักจริงฮะเป็นการเดินแล้วก็เจอรถกระบะที่มีผู้ชายผู้หญิงแวะมาเรียกเฮ้ยไปกับพี่ไหมเฮ้ยไปกับพี่ไหมไอ้ครั้งแรกก็บอกปัดไอ้ครั้งที่สองก็บอกปัดพอครั้งที่ทำไมมันเป็นรถคันเดิมไม่ทำไมเสียงตรงเสียงแต่เสียงเครื่องไฟเฟิร์มไม่มีบางทีมันก็มาฉุกคิดเหมือนกันนะและพี่ป๋องถามหน่อยเอกไอ้ไฟแดงที่ว่าเห็นตอนแรกเนี่ยที่ตอนแรกว่านึกว่าเป็นสัญญาณที่ว่าเป็นเหมือนในเมืองนะครับผมแต่พอเดินลงไปเสร็จปุ๊บไอ้ไฟแดงที่ว่านั่นคือรถอะไรฮะรถกระบะเหรอใช่ครับพี่เป็นรถกระบะที่เกิดอุบัติเหตุใช่ครับแล้วก็เสียชีวิตคุณฟังและในรถคันนั้นเนี่ยเป็นชายหนุ่มหญิงสาวสองคนเนี้ยครับที่มาเรียกให้น้องขึ้นรถน่ะโอ้โหแต่ความน่ากลัวมันไม่จบแค่นี้จ้ะอย่างที่น้องเอกเล่าอ่ะแฟนเขาเนี่ยเอาความเป็นจริงแฟนเขาไม่ได้แรงน้ำใจนะเอกครับเขาก็รับนะทีแรกเหมือนน้องติคำว่าทำไมเอ๊ะทำไมเธอไม่รับไม่มาช่วยคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกไหมครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะเขาช่วยแล้วนะเขาช่วยนะเขาก็โดนเพราะเขาโดนแบบเขาไม่รู้ตัวเขาก็โดนแบบไม่รู้ตัวไงเขาแต่ความเป็นจริงคือเขาตั้งใจจะช่วยนะเกิดอุบัติเหตุปั๊บมีคนมาโบกรถขอความช่วยเขาก็รับนะครับผมโทรศัพท์ก็ให้ยืมโทรด้วยพี่ใช่หลักฐานการโทรในโทรศัพท์มือถือมีบันทึกไว้หมดแล้วครับพี่โอ้แสดงว่าแฟนเขาก็เจอไอตัวน้องสาวเราก็เจอคือต่างคนต่างเจอคนละมุมนึกออกมาต่างคนต่างเจอคนละมุมอ่ะสำคัญก็คือไอโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์ที่หลังจากเดี๋ยวนะแฟนของน้องสาวเรารับเขาขึ้นมาถูกไหมครับแล้วก็ขอใช้โทรศัพท์ใช่ครับเพื่อโทรไปหาเฮียใช่เฮียเจ้าของแล้วไอ้ที่มันดังในรถของชายหนุ่มหญิงสาวรถกระบะคันนี้ที่มันดังแล้วน้องสาวเรารับเนี่ยเป็นเบอร์ที่เฮียโทรมาถูกไหมถูกครับเบอร์เดียวกันเลยพี่แล้วเฮียมันและตอนเฮียมันคุยว่าฟังครับเฮียคุยอ่ะเหมือนเฮียคุยโทษนะเฮียคุยกับศพอยู่นะฮะเฮียคุยกับศพที่ไม่มีลมหายใจแล้วนะแต่บทสนทนามีความรู้สึกว่าเหมือนเฮียคุยแล้วเขาและอีกฝั่งนึงคุยกลับด้วยนะเหมือนมีการต่อโต้กันนะพี่ใช่เฮ้ยมึงเป็นยังไงบ้างแสดงว่า
ฝั่งคุณต้องได้ยินว่าผมไม่ได้เป็นอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะความรู้สึกที่บอกที่ฟังเมื่อกี้เหมือนเขามีการโต้ตอบกันด้วยนะไอตอนที่น้องสาวเราโทรศัพท์ของเฮียมาให้คุยกับพี่ผู้ชายที่เสียไปอ่ะครับเพราะน้องผมอ่ะได้ยินเฮียคนเนี้ยเขาพูดอยู่คนเดียวพี่พอเขาเปิดลำโพงด้วยไงเขาเลยได้ยินนะครับใช่นี่คือมันเป็นสกอร์มันเกมฟุตบอลเนี่ยมันโดนยิงกันหลายตุงเลยนะมันจะเป็นฝั่งนี่ผมเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยนะมันจะเป็นฝั่งทางน้องสาวของเอกที่โดนเนี่ยเดี๋ยวตุ้งตุ้งสักพักพอมาเจอข้างล่างอีกตึ้งอะไรเงี้ยแล้วพอสักพักพอย้อนกลับไปมุมแฟนก็เจออีกตึ้งไปส่งตึ้งตอนรับโทรศัพท์ในรถโอ้เป็นไงบ้างฮะน้องสาวเราเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนนี่เองนะครับผมก็ยังบอกอยู่ว่าลองถ้าเป็นผมนะผมเจอ2ชุดแรกบนเนินเขานะผมมาเจอรถคันนี้เกิดอุบัติเหตุอ่ะผมไม่แวะแล้วไงแหมแต่ความจริงมันเข้าใจน้องนะเอกคือไม่แวะก็ไม่ได้นะเพราะว่าหน้าสถานการณ์ถ้าเป็นพี่เองนะต่อให้กลัวนะต่อให้กลัวหรือเจออะไรมันก็ตามแต่ถ้ามันมีเหตุอยู่ตรงหน้านึกออกปะยังไงมันก็ต้องช่วยอ่ะมันก็ต้องช่วยไหมวะเพราะตอนนั้นเนี่ยคือมันเหลือแค่1คนกับ2ศพแล้วนะใช่พี่แต่ทีนี้ผมมาคิดกลับไงพี่ว่าถ้าไม่อยู่ช่วยตรงนั้นน่ะเดินผ่านไปก็ไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะไปเจอพื้นที่แบบเซฟโซนน่ะพี่ที่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยอ่ะถูกเพราะหลังจากกระบะคันนั้นไปมองไปข้างหน้าไม่มีแสงสว่างเลยมาแล้วน้องสาวเล่าให้ฟังไหมว่าเหตุการณ์กระบะเขามาเสียชีวิตมาเสียมาเกิดอุบัติเหตุได้ยังไงอะครับก็คนที่เจอรถกระบะคันนี้เกิดอุบัติเหตุคนแรกคือน้องผมเลยแต่ว่ารถมันชนมาก่อนถูกป่ะก่อนหน้านี้1ชั่วโมงครับที่ทางกู้ภัยเขาแจ้งว่าเสียชีวิตมา1ชั่วโมงที่แล้วครับแล้วเขาบอกไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ก่อนที่น้องเราจะมาเจอเขาก็สันนิษฐานจากรอยเบรกอะไรเงี้ยพี่น่าจะมาแล้วเหมือนหลุดโค้งอ่ะพี่หลุดโค้งใช่ไหมมันเป็นรอยยางแบบเบรกลากยาวมาเลยครับหลุดโค้งแล้วก็ไปชนกับน่าจะเป็นตรงนั้นเป็นเสาไฟฟ้าเป็นหน้าผาเป็นกำแพงเป็นอะไรฮะมันลงเนินมามันเป็นทางโค้งอ่ะพี่แล้วตรงนั้นอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแบรีเออร์อ่ะครับคือผมมันหลุดปุ๊บมันไปเลยอ่ะพี่หลุดโค้งแล้วไปอัดกับต้นไม้เลยอ่ะครับก่อนหน้าที่จะมาเจอน้องเรา1ชั่วโมงใช่ครับแสดงว่าน้องเราเจอเป็นคนแรกถูกมั้ยนะครับเจอคนแรกเลยพี่โอ้แล้วงานนี้ถ้าเป็นเราผมเข้าใจก็ยังก็ต้องโทรแจ้งนะแล้วจะให้ไปไหนอ่ะคือถ้าโทรแจ้งแล้วเราเดินไปต่อแล้วเกิดเข้ามาแล้วไม่เจออะไรอย่างเงี้ยมันคิดได้หมดอ่ะเอกนะครับผมแต่ที่มันก็เลยต้องอยู่รอครับแต่ที่มันแบบทำให้พี่หัวใจแบบหล่นไปที่ตะตุ่มเลยคืออะไรว่าตอนโทรศัพท์ในรถดังอ่ะแล้วน้องสาวเราแบบว่าแล้วทุกอย่างมันดูแบบเข้าล็อกมากอ่ะจะเอาจากทางซ้ายก็ไม่ได้ต้องมาทางขวาซึ่งต้องผ่านพี่ผู้ชายแล้วก็ไปโดนน้องผู้หญิงก็จะไปเจอโทรศัพท์อ่ะโอ้ยเป็นเราวิธีทำยังไงแล้วก็เห็นอยู่ว่าเขาทั้งคู่เสียไปแล้วอ่ะครับผมโอ้โหนี่คุณฮานิมาเฮ้ยบอกว่าแสดงว่าโดนหลอก3คนเลยเฮียเจ้าของรถก็โดนหลอกด้วยสิถูกสิใช่ไหมเอกครับเพราะว่าตอนที่เฮียรับสายเนี่ยเขาเสียแล้วนะเสียแล้วเขาเสียแล้วนะแต่เขาโทรไปบอกและเฮียโทรกลับมาไงแสดงว่าตัวน้องสาวก็โดนตัวแฟนน้องสาวก็โดนแต่ว่าเฮียเนี่ยโดนผมใช้ว่าโดนหางแถวแล้วกันครับเฮียนี่โดนแบบปลายๆแล้วโดนปลายๆแล้วกันไอ้เต็มๆเนี่ยคือน้องสาวผมแล้วก็อันดับ1คือน้องสาวเราอันดับ2คือแฟนเขาอันดับ3คือเฮียนะฮะถ้าเรียงไปตารางคะแนนนะน้องสาวเรานำไปจ่าฝูงเลยฮะแล้วก็แฟนน้องสาวมาอันดับ2ส่วนเฮียเนี่ยอันดับ3เลยคือที่มันน่ากลัวมันตรงนี้พี่ป๋องฮะครับแฟนผมไอ้น้องสาวผมเนี่ยไปช่วยเหลือเขาทั้งที่ว่าก่อนหน้านี้ก็โดนหลอกมาแล้วไงฮะพี่แต่แฟนของน้องสาวผมเนี่ยช่วยโดยที่ไม่รู้ว่าเขาเสียไปแล้วใช่ใช่คิดว่าเป็นคนปกติมันคนละมุมนะแฟนน้องสาวช่วยโดยไม่รู้ตัวแต่ตัวน้องสาวเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่ช่วยคือคนที่หลอกมาก่อนหน้านี้แต่ที่มันตกใจคืออันนั้นน่ะคือหลอกแต่สิ่งที่เห็นต่อหน้าและเรื่องจริงก็คือชายหนุ่มหญิงสาวคนนี้ต่อหน้าที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุที่อยู่ตรงหน้าเขานั่นแหละ
ครับอันนี้คือมันช็อกที่สุดเพราะว่าเจอมาเมื่อกี้นี้แล้วมาเจอในรถอีกมันคือดับเบิ้ลของความช็อกเลยนะครับผมเออเจอหลอกแล้วมันอุ้ยเมื่อกี้ก็ฉันก็เจอเธอบนนู้นอ่ะแล้วลงมาแล้วเอาเจอเธอแต่ครั้งนี้คือเจอในสภาพไม่ใช่ผีแต่เป็นศพนะครับโอ้โหมันดับเบิ้ลขึ้นไปอีกอ่ะโอ้ตอนนี้อาการน้องเป็นบ้างฮะน้องสาวเราดีขึ้นไหมจิตใจมันก็ตอนที่โทรมาเล่าก็ยังเหมือนกับว่าจะร้องไห้นะเสียงอะพี่น้ำเสียงอะครับครับเพราะว่าปกติอะส่วนตัวน้องก็ทำพยาบาลอยู่แล้วพี่ครับทำเป็นพวกพยาบาลคือคุกคีกับคนไข้คนเจ็บคนตายอยู่แล้วพี่แต่อันนี้มาเจอแบบครับครั้งแรกก็โหดเบอร์นี้เลยโอ้โหนี่โหดเบอร์5ประหยัดไฟเลยนะนะครับครับเออเฮ้ยแต่ผมก็เข้าใจพื้นฐานอาชีพเขานะน้องเอกจะว่าไปเรื่องนี้ผมว่าด้วยอาชีพเขาด้วยนะเขาเป็นพยาบาลนะฉันโอกาสที่เขาเจอทั้งคนเป็นทั้งคนตายทั้งเลือดทั้งอะไรก็ตามแต่ผมว่ามันเป็นอาชีพที่สามารถจะเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้นะครับผมเออเพราะเขาเป็นพยาบาลพื้นฐานเขาเป็นพยาบาลอยู่แล้วถูกไหมฉันมันก็มีสิทธิ์ไปไม่ได้ว่าเขาก็มีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าเออยังไงมันละทิ้งไม่ได้หรอกจรรยาบรรณต่ออาชีพครับถูกอ้าวนะขอให้เขาโชคดีบุญกุศลนี้ก็ขอให้สมผลแต่เจอแต่เรื่องดีๆก็แล้วกันนะส่วนเรื่องของสุขภาพจิตก็คงต้องใช้เวลาเนาะนะฮะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี่เองนั่นเองนะครับผมโอ้ยตายแล้วสนุกสนานตื่นเต้นยังเลยเอกนี่ขนาดไปฟังเรื่องของน้องสาวมาแล้วมาเล่าต่อนะแล้วถ้าน้องสาวมาเล่าเองจะเป็นยังไงเนี่ยโอ้ยเล่าทั้งน้ำตาแล้วครับพี่ป๋องเออเอานี่เหตุการณ์ทั้งหมดเองนะครับผมขอบคุณมากไปหาเรื่องอะไรแบบนี้มาอีกไปฟังเรื่องของเพื่อนมาของพี่มาของน้องมาของคนใกล้ตัวมาแล้วก็มาเขาเรียกว่ามาลำดับมาเรียงทั้งหมดแล้วก็เอามาเล่าให้พี่ป๋องฟังอีกนะครับครับผมโอเคขอบคุณมากเอกครับผมสวัสดีครับพี่ป๋อง Thank you สวัสดีครับอืม